แอคเคาที่ล้านแอคเคาท์มาบอกว่าเขาบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันดับ3ของไทยเนี่ยที่เป็นคนที่เล่น Facebook เนี่ย41ครับ11ล้านมีแอคเคาท์แล้วจบเสร็จปุ๊บไอ้ตัวแนวตั้งเนี่ยที่มันทำงานเนี่ยมันไปพร้อมๆกับแนวราบเลยคืออะไรชุดข้อมูลของแต่ละแอคเคาท์ที่มีทั้งด้านดีและไม่ดีก็เก็บไปสิเสร็จปุ๊บเอาอะไรมาจัดการอัลกอริทึมนู่นนี่นั่นจนมาถึง AI และมันจะจัดการยิ่งกว่าก็คือระบบจัดการของควอนตัมเห็นไหมครับเมื่อเป็นควอนตัมควอนตัมมันทำหน้าที่อะไรเมื่อวานเราบอกแล้วว่าเขาบอกแล้วว่าตอนนี้ AI คิดเองได้แล้วโต้ตอบได้แล้ว Google นะครับทำตอบเป็น call center เลยโทรเข้าไปคุยเหมือนมนุษย์คุยเลยมันก็มีค่าอะไร IBM Google หรือใครก็ตามที่จะมีส่วนการตลาดที่เป็นเรื่องของชุดข้อมูลของควอนตัมในการที่เอา AI เข้าไปจับลุงนี่คือกำลังแข่งขันกันอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้ครับถ้าเปลี่ยนวิธีคิดว่าให้ก่อนแล้วจะได้คุณต้องไปรวมครับไม่รู้แหละคุณวันนี้คุณมีธุรกิจอะไรคุณต้องรวมคนแบบเดียวคุณให้เป็นยูนิตเป็นยูนิฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มแล้วอะไรเมื่อวานคุณสุทธิชัยบอกว่าเราเนี่ยเมื่อเรารวมตัวกันได้ขนาดนี้เราสามารถเป็นมติได้แล้วนะ ในที่ประชุมเขาตั้งอะไรขึ้นมาเขาถามก่อนเขาไม่ได้คิดเขาเรียกคิดอยากจะทำอะไรก็ทำคุณสุทธิชัยเมื่อวานเนี่ยฮะพอเขารู้ว่า10ข้อไม่พอในเวลาเท่านี้เขาเปิดใหม่ต่ออีกเพราะเขารู้ว่ามันมีประโยชน์และคนสนใจ เต็มเร็วมากครับลงวันที่เราจองเข้าไปอ่ะ ไม่กี่วันก็เต็มแล้ว เพราะฉะนั้นคิดแบบดีต้องคิดให้ประโยชน์ครับ ก่อนแล้วจะดูดก็ดูดอวคนที่มีอวนทั้งหมดมารวมล้อมคุณสุทธิชัยเห็นไหมฮะ เขาไม่ได้มีหน้าที่ส่วนได้ส่วนเสียโอเคนะครับไปต่อเมื่อเป็นเช่นนี้ผมต้องบอกว่าแชร์กลับมาหาลุงเหมาว่ามันไม่มีตัวทำตัวนี้คำว่าตัวทำตัวนี้คือคนที่คิดเพื่อให้ประโยชน์ครับที่จะรวมคนแล้วผมจะบอกได้เลยระบบบอกได้เลยครับระบบรอภาษีจากยูนิตใช่ไหมครับผมบอกว่าต่อไปอ่ะภาษีไม่เข้านะครับเพราะมันไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคารยังต้องง้อออนไลน์ผมถามว่าจะภาษีจากไหนเข้าส่วนกลางครับคุณครับส่วนกลางเคยทำอย่างไรก็เหมือนกับกบในหม้อน้ำร้อนลงส่วนกลางจะตายส่วนกลางจะตายและไม่ได้กินด้วยจะเหือดแห้งทั้งระเหิดและระเหยครับแล้วไม่ผิดด้วยเพราะอะไรเพราะมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของออนไลน์ที่มันมีระบบของมันอยู่ในการวางไว้แล้วแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วล่าสุดก็เพิ่งให้อนุญาตใครไปนี่ที่เมื่อวานคุณป๊อปบอกอีกเจ้านึงที่เป็นต่างประเทศเข้ามาอีกแล้วเห็นไหมฮะก็แสดงว่าอะไรใครจะเข้ามาตรงนี้เขามองว่าเงื่อนไขในแต่ละประเทศเป็นช่องทางเขาปรับตัวไม่รู้เราปรับยังไงก็ตามแต่ point of view ของเขาคือเขามองมวลชนเป็นหลักเขามองความต้องการในเชิงของปริมาณไม่รู้ผมจะไม่รู้ใช้ภาษายังไงแต่ตัวตั้งของเขาอะไม่รู้แหละการคิดอะไรสักอย่างของเขาต้องให้ก่อนธุรกิจให้คือพูดได้ครับไม่ว่าเขาจะเป็นธุรกิจที่เป็นตะวันตกจ๋าหรืออะไรก็ตามอะเขามองแบบนี้ก่อนเขาถึงได้ไปครองก่อนเนี่ยคอนเซปต์จุดเริ่มต้นของความคิดเอาประโยชน์กับให้ประโยชน์ที่ลุงว่ามานั่นแหละครับนี่คือผมก็มองจุดนี้อีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือพอผมนั่งฟังไปสักพักนึงผมก็ดูต้นทางมันว่ามันคิดอย่างนี้ความคิดอย่างนี้มันมาได้ยังไงผมก็ตีแล้วอ๋อมันเป็นความเจริญทางด้านวัตถุคือไอทีนี่เองเดิมทรัพยากรของโลกที่มันมีมูลค่าก็คือที่สิ่งที่มันจับต้องได้ก็คือน้ำมันเอามาเล่นมูลค่าล่าสุดตอนนี้ไม่ใช่แล้วมูลค่าเป็นอากาศหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไปแล้วมูลค่าของน้ำมันไม่เท่ากับ Big Data ที่มองไม่เห็นตัวเพราะมันครอบคลุมทั้งโลกเพราะฉะนั้นทรัพยากรต่อไปของคนที่จะลงไปเล่นแล้วเล่นได้ก่อนและได้ก่อนจริงๆด้วยก็คืออากาศโอเคมั้ยครับเมื่อได้ก่อนคืออากาศผมก็ไปดูว่าแล้วจุดปลายสุดของอากาศหรือเทคโนโลยีที่มันไม่ว่าจะเป็นมันมีคนถามว่าจากบล็อกเชนและหรือฟินเทคเนี่ยที่มันถูกเขาเรียกดำเนินการหรือจัดการภายใต้ 5G เขาพูดถึง 5G แล้วล่าสุดก็จะมี 6G แต่ผมว่า G ไม่รู้ว่ามันทำงานอย่างไรแต่ควอนตัมมาเนี่ยเขาถามว่าคำถามว่ามันจะพัฒนาไปถึงเมื่อใดคำตอบก็อยู่ได้แท้เท่ากับที่มันเป็นก็คือควอนตัมนั่นหมายความว่าอะไรตัวของความคิดเนี่ยครับมันต้องรอเทคโนโลยีครับ
พอรอเทคโนโลยีว่าไปมากเท่ากับเท่าไรมันถึงจะไปคิดระบบการจัดการมากเท่ากับให้มันแมทกับเทคโนโลยีเท่ากับเท่านั้นคนที่มีปัญญาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอะไรรู้เลยทันทีแสดงว่าเกินกว่าควอนตัมยังไม่มีครับใช่เรารู้หรือเปล่าว่าควอนตัมยังมีผมก็ต้องมาถามลุงก่อนบอกว่ามันก็คือไม่มีควอนตัมต้องตอบแบบนี้ก่อนใช่นะครับเมื่อไม่มีควอนตัมไม่มีแล้วอะไรมาพูดก็ไอตัวไม่มีควอนตัมนั่นแหละมันให้มีควอนตัมตรงนี้คนไม่อยากจะแตกประเด็นตรงนี้ถ้าจะสรุปคำนี้นะฮะนี่คือแกนแห่งปัญญาครับนี่คือตัวปัญญาปัญญาก็คือด้านที่3ของเหรียญนั่นแหละครับนะฮะด้านที่3ของเหรียญนั่นเลยล่ะครับนั่นเลยคือตัวไม่ใช่ควอนตัมแต่ให้มันเป็นควอนตัมครับโดยธรรมชาติโดยเนเจอร์ไอ้ตัวนี้มันออโตเมติกซ้อนออโตเมติกนะบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะกลายเป็นควอนตัมในบริบทธรรมชาติแต่ควอนตัมในเทคโนโลยีเนี่ยฮะกําลังทํามาถึงตรงนี้แล้วเวลานี้นะครับก็คงไม่เกิน2ปีที่มันจะออกมาเมื่อเวลามาไอ้ควอนตัมเข้ามาอยู่อะไรควอนตัมนี่มันเป็นไม่ใช่ตัวบริหารจัดการบริหารจัดการก็คือฟินเทคนะแล้วก็บล็อกเชนครับ AI ครับนะอัลกอริทึมนี่ประมาณ30อัลกอริทึมคือคณิตศาสตร์ขั้นสูงสุดยอดตรงนี้นะที่จะมาบูรณาการกันให้บริบทของควอนตัมนี่มันออกโอ้โหมันยิ่งใหญ่จริงๆต้องยอมรับว่าแต่โอเคตัวที่เชื่อมันเหลือเกินนะว่ายิ่งใหญ่กว่าควอนตัมก็คือไม่ใช่ควอนตัมไม่มีควอนตัมนั่นคือแกนของปัญญาตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปัญญาของพระศาสดาให้วัตถุชาวโลกซึ่งน้อยมากนะที่จะไปเจอตรงนั้นได้มันเป็นปัญญาของพระศาสดาใดๆในโลกนี้ให้ไว้กับประชาชนชาวโลกกี่พันปีกันมาแล้วนะฮะมาถึงวันนี้นาทีนี้ก็ตรงกับวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่19ใช่ไหม19พฤศจิกา2562ตรงนี้ที่เราพูดกันตรงนี้มันก็เป็นไทม์ไลน์เอาไว้ในโลกออนไลน์หรือเปล่าประมาณนั้นหรือเปล่าตอนนี้คำว่าออนไลน์เนี่ยถ้าพูดถึงมันน่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดแล้วโอเคทีนี้ขอขยายความนี้เพราะเราได้ยินผมได้ยินมาบ่อยว่าเป็นปัญญาของพระศาสดาผมเคยได้ยินลุงหงอกพูดนะครับผมก็จะต้องขอแทงขึ้นไปก่อนว่ามันถ้าพูดถึงในสารระบบที่ผมเข้าใจอยู่ก็คือว่ามีศาสดาของมนุษย์ศาสดามีพระเจ้าของตัวเองและก็มีพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าโอเคนะครับพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าลุงหงอกเคยพูดไว้ว่าผมอยากให้ขยายความในแต่ละบริบทด้วยนะครับศาสดาของมนุษย์โอเคนะครับพระเจ้าของพระศาสดาพระเจ้าของพระเจ้าโอเคนะครับอีกคำหนึ่งสุดท้ายพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าอีกทีครับขอได้อธิบายหน่อยครับนี่คือแกนของปัญญาถ้าเอาก็ลุงหงอกลากมา ผมต้องขอให้เล่าเพราะว่ามันเปลี่ยนโลกจริงลุงควอนตัมอ่ะตอนนี้มันยังไม่ถ้าพูดถึงคนที่ด้วยความเคารพผมต้องไหว้คนฟังตอนนี้นะฮะถ้าไม่ได้ไปฟังในงานก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วกับโลกภายนอกครับผมเพราะในงานเป็นบรรยากาศที่เราสามารถมองเห็นได้รอบทิศที่เขามีการจัดวางอะไรต่างๆนะมันให้อารมณ์ได้ดีมากกว่าการที่จะดูผ่านจอเนาะเอาเถอะแล้วก็ทุกคนก็ไม่สามารถไปยังตรงนั้นได้เพราะว่ามันมีการบุ๊กกับแบบในระบบของเขาดีนะเราไม่ตกและไม่ตกเทรนด์มันเนี้ยนะก็ถือว่ายังว่าไหวนิดนึงอย่าเพิ่งหลุดประเด็นนะลงเลยอย่าไปไหนไกลนะครับอย่าออกประเด็นนอกครับเอาล่ะก็คิดว่าน่าจะโอเคนะอย่างนั้นสุดแล้วก็ประมวลภาพเหตุการณ์นั้นเอาไว้ไอ้ตรงนี้ความจริงเมื่อวานที่ว่าจะนำทางแต่ตอนหัวค่ำหรือว่าเสร็จรายการตอนเย็นแล้วเนี่ยมันจะไม่พอไม่ตกผลึกนะในที่สุดแล้วตื่นเช้ามาก็เจอผลึกตรงนี้อันนี้ก็หลังจากที่ไปดูแล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเป็นตรงนี้ครับอ่านนะครับผมมาทางด้านนี้แล้วมาด้านนี้แล้วมาด้านนี้แล้วมาด้านนี้แล้วแล้วก็มาตัวนี้แล้วครับอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแค่นี้มันก็มาแล้วเข้าเชื่อมจนบล็อกเชนหรือฟินเทคที่ว่านี้โดยมีที่ปรึกษากำลังตรงนี้มันจะไปขอขั้นปากนิดนึงในเมื่อลุงหงอกเปิดประเด็นนี้มาก็เมื่อวานผมก็บอกว่าเมื่อดูจุดห่วงโซ่ของวิวัฒน์ของมันเนี่ยมันจบอยู่แค่ EMC square
เมื่อมันจบอยู่แค่ MC Square ผมไม่ใช่นักฟิสิกส์ผมมองทันทีเลยว่าลุงงอเคยพูดอยู่เสมอว่าไอน์สไตน์เนี่ยไม่ได้สามารถทำให้วัตถุมีความไวเท่ากับแสงแต่ระหว่างทางเนี่ยมันมีผลของการของผลลัพธ์ของมันอยู่ก่อนที่มันจะทำไวเท่ากับแสงได้เนี่ย1มันทำไม่ได้2ก่อนทำไม่ได้มันดันเกิดความเข้มข้นของมันหรือมูลค่าหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดคือเรื่องของการทำลายล้างก็คือระเบิดนิวเคลียร์เสร็จปุ๊บเอ้าผมก็มาเอาในใจว่าอ๋อไอ้ต้นทางของเทคโนโลยีและจุดปลายทางของมันเนี่ยมันใช้แค่ตัวนี้หรอเพราะว่าใน mind map ที่คุณป๊อปเขาสร้างให้ดูแต่ละแพทเทิร์นเนี่ยที่เขาตกผลึกมามันไปจบอยู่ที่ EMC Square มีรูปด้วยนะครับพอจบที่ EMC Square ผมคิดทันทีถ้าจับแสงต้องเหนือแสงถ้าเหนือแสงได้ก็เกินกว่าควอนตัมแน่นอนเพราะควอนตัมเป็นแสงอยู่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเสมอกันกับแสงก็คือเป็นตัวทำลายมันเป็นกลไกออโตเมติกเลยว่าถ้าไม่เหนือกันเนี่ยมันจะเป็นทำลายมันจะเป็นไม่บริสุทธิ์ละแล้วพูดอย่างเงี้ยพูดตัดตอนไม่ต้องขยายความเพราะมันพูดในจุดที่มันใช้ภาษาไม่ได้แล้วเมื่อไม่เหนือแสงง่ายๆไปต่อไม่ได้แล้วก็ดูซิว่าจะพัฒนาต่ออีกไหมก็คืออะไรมันเข้าแสงแล้วครับมันไม่มีอะไรให้พัฒนาแล้วนะครับลุงเรื่องน้ำเนี่ย มันคือแค่แสงเมื่อคือแค่แสงก็แสดงว่าเราก็จะรู้จุดสิ้นสุดที่มันจะทำลายตัวมันเองเมื่อวานผมพูดกับลุงหงอกว่าความน่ากลัวพอๆกันตั้งของสองคำมาแล้วกันที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือไฮไดเย่นบอมอะไรสักอย่างที่มันลุงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นฟิชชั่นอย่างเดียวล่าสุดมันทำมันมาฟิวชั่นแล้วมันไปฟิตต่อน่ะโอเคแต่บอกว่าล่าสุดกระบวนการของการแตกตัวของฟิชชั่นที่เอามาใช้ในภาคของธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็การสังคมการปกครองเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือฟิคชั่นมันคุมปลายทางไม่ได้ครับมันคุมการแตกตัว okay, ไม่ได้ infinity ครับไปเรื่อย okay. ครับเมื่อเป็น infinity ตอนนี้บล็อกเชนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันดีที่สุด มันคือเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้เลยเมื่อมนุษย์เรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดก็เข้าใช้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นสุดท้ายเมื่อใช้จนหมดการใช้มันจะมีสิ่งใหม่มาอย่างอื่นเสมอเมื่อมีสิ่งใหม่อย่างอื่นเสมอมันจึงไปต่อมันยังไม่ทำลายตัวมันเองแต่เมื่อมันพัฒนาถึงขีดสุดการคุมไม่ได้จะเหมือนแชร์แม่ชมม้อยแชร์แม่มณีแชร์ 4D เพราะอะไรเพราะการระดมทุนนะครับคนระดมดูดทุนดูดเสร็จปุ๊บดูดมาได้ไงเพราะว่าไปดึงออกจากปลายที่แตกตัวออกครับพอแตกตัวออกเสร็จปุ๊บคนที่แตกตัวนั้นอะอยากดูดได้ต่อมันก็ต้องไปดูดต่อพอดูดต่อจนไอตัวดูดที่เป็นออริจินอลดูดอะลุงเคยบอกว่าการดูดมันข้ามก้าวข้ามกันไม่ได้เพราะมันมีช่องว่างมันดูดไม่ได้มันต้องแตกออกถึงจุดเนี่ยมันจะเป็นทางอะไรคลายสิทธิ์อะไรของลุงนั่นแหละพอเป็นคลายสิทธิ์เสร็จปุ๊บคุมไม่ได้เมื่อคุมไม่ได้มันก็แตกตัวระเบิดตัวมันเองนะฮะออกไปเหมือนกันว่าผมจึงมองว่าสุดท้ายแล้วมันต้องทำลายตัวมันเองท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็จะต้องกลับมาหาโลกใบเดิมใบเก่าที่เป็นธรรมชาติเพื่อที่จะอะไรอะเริ่มต้นใหม่มีอยู่แค่นี้ลุงแค่นั้นเองที่จะพูดถึงประเด็นนี้ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ไปดูมาฮะพอคิดไปคิดมาเมื่อวานเนี้ยครับสิ่งที่พูดคือพูดกันแต่เรื่องนอกตัวใช่ทุกคนจะมุ่งไปทั้งนั้นเลยใช่เขาเรียกใช่มานั่งล้อมศูนย์กลางง่ายๆเลยจะได้ประโยชน์อะไรจากการมานั่งฟังรายการนี้รายการนี้คือที่เราไปเมื่อวานนั่นแหละเราได้อะไรเราลุงงอกหนุ่ม GTM เนี่ยได้อะไรแล้วคนอื่นได้อะไรเราได้มาเพื่อเอาไปทำอะไรต่อไปให้ประโยชน์ต่อหรือเอาประโยชน์แต่นะครับแต่ละคนที่ได้มาผมบอกว่าถ้าอยากเจริญต่อบอกได้เลยต้องไปเอาเพื่อให้ประโยชน์ครับถ้าคิดที่จะเอาประโยชน์บอกได้เลยครับคุณจะเจอ IT ครับคุณจะเจอปลาซิวปลาสร้อยครับเพราะอะไรครับอัตราส่วนของคุณ1ยูนิตไม่เท่ากับอีกหลายๆยูนิตที่เขายังไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นทุกวันครับลุงสิ่งที่คุณป๊อปโตมาคุณอายุลุงอายุเท่าคุณป๊อปผมอายุเท่าคุณป๊อปผมเรา2คนมากกว่าคุณป๊อปคุณป๊อปรู้มากกว่าที่เรารู้เป็นหลายร้อยเท่าเขาบอกว่าเขาย่อควอนตัมเขาย่อพันล้านปีมั้งพันปีมั้งให้เหลือแค่5วินาทีอ่ะ
เห็นไหมเขาโตมากับความไวแสงครับและเป็นความไวแสงที่มันไวแสงเท่ากันทั้งโลกโลกมันมี3,000 สิ่งแต่ตั้งแนวราบกว่าจะเที่ยวรอบโลกต้อง315 วันแต่เขาเดินทางได้พี่เขาบอกว่าอะไรนะคลิกคลิกหนึ่งคลิกเนี่ยก้าวข้ามโลกไปเรียบร้อยแล้วไอ้เมาส์เมาส์หนึ่งคลิกนั่นนะฮะหนึ่งเมาส์เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเขาเรียกพูดถึงสิ่งที่จะมุ่งไปมันเป็นอินฟินิตี้ไงครับลุงมันทำลายตัวมันเองเพราะอินฟินิตี้มันจะไปเจอที่ไม่มีอินฟินิตี้ครับถ้าสุดทีหนึ่งครับถ้าสุดอากาศมันก็ต้องเอาอากาศใช่ไหมเห็นภาพอธิบายเพราะฉะนั้นอะไรผมจึงคิดทันทีว่าไม่มีใครพูดเรื่องมนุษย์เลยนี่มีแล้วมีคนนึงพูดหนึ่งคนที่พูดเรื่องนี้พูดเรื่องมนุษย์แล้วต้องคุยเรื่องโซเชียลลุงหงอกพิมพ์จีฮิวแมนครับจะลงคำลงเดี๋ยวก็จะผมบอกต้องลงที่โซเชียลฮิวแมนครับเมื่อวานเขาบอกว่ายูนิคอร์นเดียวสินค้าตัวเดียวอย่าไปทำเยอะเอาของประเทศเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่ามูลค่าของตลาดนะครับยังไม่เป็นแค่ตัวเดียวของอะไรนะอเมซอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแหละมูลค่าตลาดเราเนี่ยครับการเงินเนี่ยครับโหแสดงว่าประเทศเรานี่คือเขาเรียกแย่งกันตายในคินเช็คินเนี่ยเรามีปัญหาเราจะฆ่ากันตายแต่เมื่อเทียบกับแค่บริษัทเดียวในอเมริกานะบริษัทย้ำบริษัทเดียวในอเมริกาไม่ได้ถึงประเทศนะครับพูดถึงภาคเอกชนภาคเดียวในกลุ่มเดียวคือทั้งหมดของประเทศนั่นหมายความอะไรเขาซื้อประเทศเราได้ครับสบายแล้วซื้อแล้วด้วยแล้วกฎหมายเราจะเอื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้99ปีอะไรนั่นนะมันจะเอื้อทั้งสัญชาติเอื้อทั้งลูกหลานที่ลุงว่ามันจะเป็นทั้งรุ่นลูกรุ่นหลานวิธีคิดมันไปอย่างเดียวเลยลุงเห็นไหมฮะลุงกอบคำกี้อะไรคือเขามองว่าต้องเป็นนักดึงนักลงทุนแต่ไม่เคยทำให้ตัวเองเป็นตัวดึงนักลงทุนแล้วอยู่กับที่ให้ดูดเข้ามาครับจะไปหาหรือซื้อตามที่เขาว่านะเขาบอกว่าอีกข้อนึงอะไรนะไทยมีจะไปซื้อจะไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองจนคุณป๊อปบอกว่าทำไมเราไม่ทำตัวให้เราเป็นตัวขายที่เรามีของขายของบ้านเราเนี่ยครับผมก็เลยบอกเราต้องขายถ้าขายต้องขายมนุษย์ครับต้องขายมันไม่ใช่ขายตัวนะลุงเข้าใจเพราะฉะนั้นใครล่ะที่อยู่ตรงนั้นแล้วขายมูลค่าของมนุษย์ได้ก็ต้องเข้าหาศูนย์กลางแบบฟิวชั่นต้องฟิวไปเรื่อยลุงแล้วฟิวนี่คือหมายถึงว่ารวมแล้วหายจากมวลให้หมดมวลเลยครับลุงต้องเป็นจุดนั้นถึงจะสามารถเหมือนกับเข้าหลุมดำครับผมให้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนที่แวดล้อมอยู่ครึ่งวงกลมของเวทีนะครับผมบอกให้เลยผมด้วยความเพราะผมต้องกราบเลยนะครับเอาผมไม่สับเลยนะผมบอกจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ได้สุดทางไกลสุดฝันไหมไม่แต่ได้แค่สุดทางเพราะฝันมันเกินกว่าเส้นทางที่อยากได้ยังมีอยากเป็นมันตายซะก่อนครับลุงแล้วกรอบความคิดนี้เนี่ยครับถ้ายิ่งแตกตัวออกแล้วไม่รวมศูนย์ไม่รวมคำว่ารวมศูนย์เนี่ยคือรู้มากต้องแบ่งปันยิ่งรู้มากด้วยกันไปต้องยิ่งแชร์ให้ทุกคนรู้ตามมันจะได้อะไรมันจะได้รูปมันจะไม่ได้นามครับเพราะอะไรนามมันเป็นนามมันมีอยู่แล้วเป็นต้นความคิดเอานามไปแปลเป็นรูปให้ได้มวลชนครับลุงสร้างมวลเมื่อได้มวลถามว่าก็บิ๊กดาต้าอะไรครับแต่นี่มันบิ๊กดาต้ามนุษย์ที่ตัวบิ๊กดาต้าเวลาแตกตัวออกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจุดหนึ่งเมื่อมันถูกถอดปลั๊กจบแต่บิ๊กดาต้าที่เป็นบิ๊กดาต้าที่เป็นมนุษย์ถูกถอดปลั๊กไม่ใช้ปลั๊กนี่ครับมันใช้อากาศใช้พลังงานยิ่งแตกตัวออกยิ่งสามารถทำให้หนึ่งคนสามารถจากฆ่าตัวตายไบโพล่าหลายบุคลิกภาพหลายอาการมากบอกแต่ถ้าพลิกเขาที่เกินกว่าแพชชั่นนะลุงเกินกว่าแพชชั่นแน่นอนครับเรื่องของลุงบอกPLNGเนี่ยหรือPLNGหรือ GDP PLNGเนี่ยจะเกินกว่าแพชชั่นแล้วสามารถเซตอัพให้ทุกคนทำลายล้างความเชื่อ2คำครับพรสวรรค์พรแสวงBorn to Bong to Be ไม่มีแล้วในแผ่นดินยุคใหม่ในศตวรรษที่21ว่าเรื่องของพลังงานตามมาตรฐานบ้านเราดอททีวีทุกคนสามารถที่จะปลุกพลังงานบริสุทธิ์ได้โดยผ่านกระบวนการของ1ใน channel ก็คือบ้านเราดอททีผมขอแนะนำเลยนะครับที่จะสามารถกระตุ้น Big Data Super Data ของในกระบวนเมื่อกี้พูดถึงก็คือศาสดาของมนุษย์พระเจ้าของพระศาสดาพระเจ้าของพระเจ้าพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าลุงยังติดผมอยู่ครับนี่ฮะผมน่าจะจบปิดประเด็นได้แล้วสำหรับวันนี้ฮะ มันต้องเฉลยก็เขาพูดไปแล้วลุงจะปล่อยให้นี่เห็บมดแมวหนูไม่ก้าวข้ามเจเนอเรชันได้ยังไงก็คำนี้คำตอบแล้วก็ได้ก็คือ PE นั่นนะฮะ PEG ตัวนี้มันมีอยู่2คำเอาของไอน์สไตน์มาอ้างถึงก็ได้
ทำให้มวลบอลที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะบอดโมมันจะบอดบอลได้ไงก็เพียวจิตอย่างเดียวครับครับที่จะหมดมวลได้ทุกคนก๊อปปี้เพียวจิตได้ไหมลุงเพียวจิตมันได้หมดแหละเพราะมันอยู่ในทุกคนอยู่แล้วจิตใช่ไหมทีนี้จะทำให้เพียวยังไงตัวนี้ครับก็จะทำให้เพียวยังไงก็เป็นเรื่องของลุงไปแต่หมายความว่าทุกคนสามารถรู้เรื่องจิตได้ทุกคนสามารถรู้สิ่งที่ไม่ได้คืออันปลั๊กนะครับลุงมันไม่มีปลั๊กไม่ต้องเสียบปลั๊กเพราะมันสูบอากาศเมื่อสูบอากาศมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะไอคอนหรือสินค้ายูคือสินค้ายูจะรู้เองตามบันทึกของยูที่ยูมีบันทึกมาตามประสบการณ์ตรงมันก็ไม่แย่งกันแล้วลุงมันก็มาแชร์กันแล้วทีเนี้ยใช่มันก็เป็นในเรื่องของ private ของแต่ละบุคคลหรือในหนังที่บอกว่าปัจเจกบุคคลมันจะขึ้นมาแต่ละหน่วยตัวแต่ละยูนิตมันขึ้นมาของมันเองเหมือนกับที่คุณสุทธิชัยขึ้นมาเนี่ยตามปัจเจกสื่อเดียวจากคุณพลบอกว่าสื่อบรรณาธิการล่มหายไปจนสุดท้ายคุณสุทธิชัยอะแดปตัวเองมาเป็นปัจเจกบุคคลที่สามารถรวมเจเนอเรชันใหม่ได้ต่างหากเหมือนคุณป๊อปที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ลงพูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วออกมาเผื่อแผ่แบ่งปันเขาก็ไม่ได้ไปหาประโยชน์เข้ามาให้ประโยชน์ที่ไอ้ตัวให้ประโยชน์ตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็น point of view ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับก็ประมาณนี้โอเคอ่ะจบข่าว thank you very much ที่ได้มีการแชร์กันหลังจากที่ได้ไปใช้เวลานั่งดูนั่งฟังบุคคลที่เขามีความเป็นปัจเจกเฉพาะตัวสูงมากแล้วก็เผื่อแผ่จริงๆนะครับเพราะว่าทุกคำพูดที่ออกมาไม่ได้ออกมาในเรื่องของสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะโชว์ออฟหรือไม่ใช่มันเป็นจริงๆหรือบทความคิดโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นในรูปแบบของไม่มีตัวตนเลยล่ะฮะโอ้โหเด็กคนนี้ถือว่าสุดยอดที่บอกว่าคนเก่งๆอ่ะในประเทศไทยมันมีแต่โอกาสพอเวลาเข้าไปสู่ในระบบปุ๊บถูกเตะตะขามเนี่ยถึงบอกถึงอยากจะให้มีบ้านเมืองเราถึงอยากจะให้มีว่าอะไรนะเมื่อกี้ยังพูดเลยว่าอะไรความรวบรวมคนเก่งความพิเศษแล้วออกกฎหมายเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ออกกฎหมายส่งเสริมการอาชีพมันมีสองอย่างเนี่ยจะอาชีพแล้วก็ชาบขึ้นชื่อว่าอาชีพก็มาขึ้นทะเบียนอาชีพเข้าไปทำอาชีพให้มันจัดเข้าไปเลยประมาณนั้นนะครับแต่ละคนสามารถที่จะเซตอัพอาชีพตัวเองขึ้นมาได้สบายๆเลยเพราะมันเป็นปัจเจกบุคคลอะไรก็ได้นี่เป็นตัวเนี่ยสิ่งเนี่ยของสองสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยรวบรวมคนเก่งก็แปลว่าต้องมีมาตรฐานมาตรการมันเป็นกฎหมายรองรับตรงนี้เอาใช่ว่าความพิเศษเพราะพิเศษมันรวมทั้งเก่งและดีนะจะบอกให้ว่าไอ้ที่มีทั้งคุณธรรมมีทั้งจริยธรรมมีทั้งเมตตาธรรมมันอยู่ที่ตัวคนคนหนึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันมีแล้วแน่ๆอยู่แล้วในแผ่นดินสยามแห่งนี้อย่างเช่นเด็กคนเมื่อกี้นี่ก็ยังโอเคมองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของเขาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของเขาออกมาโดยที่ไม่มีมีอ่านนิดเดียวก็ไม่มีเลยไม่ไหวเจมคำถามตรงครับแล้วก็เป็นนักฟังที่ดีมากพอเวลาคุณสุภาชัยจะขึ้นปุ๊บเขาจะหยุดทันทีในสิ่งที่เขาจะฟอลโล่ต่อไปนี่คือเป็นนักฟังที่สุดยอดแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมาคอยจับประเด็นการฟังแล้วก็ต้องถามย้อนนั่นเองแล้วก็ไปต่อได้อย่างสง่างามมากสุดยอดมากครับในการที่จะพรีเซนต์เขาเมื่อวานนี้ถือว่าหาตัวจับยากมากเด็กมันยังขนาดนี้ซึ่งแต่ก่อนที่เราไปก่อนขายของเห็นไหมขายอะไรไอ้ตัวอะไรนะ AI ที่เขาพูดถึงครับรักษาพยาบาลตัวอะไรนะอะไรสักอย่างแล้วกันนะโรบอทครับนะอันนี้ไม่มีเลยมั้ยครับเขาไม่ขายของเลยครับเขาเห็นได้ว่ามีความคิดของเขาตรงนี้จะกระจายกับใครก็ได้ที่สามารถแอบสอบเป็นสิ่งที่เขามีอยู่สุดยอดมากเรียกว่าสุดยอดสุดยอดไม่มีประโยคใดขายของบิดมีไม่มีเลยมีแต่ให้ก็ให้นี่ไงก็คือมนุษย์ที่เผื่อแผ่แบ่งปันที่แท้จริงเรามีแล้วคนไทยนี่แหละว่าเรามีแล้วก็แล้วกันนะโอเคจบนะครับโอเคตั้งที่เวลี่